พัสดุอีกแล้วนะครับผมก็เป็นพัสดุจากบงกตนะครับก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ผมจะมาอันบ็อกซ์พัสดุของบงกตให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะครับผมที่มันกล่องใหญ่ไม่ใช่ว่าผมสั่งเยอะนะผมสั่งแค่เรื่องเดียวนะครับแต่ว่ามันมีหลายเล่มซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมเล่มมันก็อาจจะบางกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพอเป็นบงกตแล้วเนี่ยเขาก็จัดแพ็คให้มันดูแบบดูแข็งแรงนะฮะดูแบบปลอดภัยที่สุดนะครับผมกล่องมันก็เลยใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งการ์ตูนที่ผมสั่งไปนะครับมันก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่เรียกได้ว่าอยู่ในความทรงจำของผมมาตลอดนะครับมันเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะและก็นับได้ว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเรียนจบให้ได้นะครับผมนี่ครับผมเต็มหน้าจอไปเลยนะฮะกับการ์ตูนเรื่องนี้ครับ Honey and Clover นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยฉบับอนิเมะก็คือหวานใจกับใบโคลเวอร์นะฮะผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับที่โตมากับแก๊งการ์ตูนเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้น่าจะผ่านตากันมาบ้างนะครับผมอาจจะไม่มากแต่ว่าก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งการ์ตูนที่ผมชอบมากๆนะฮะแล้วมันก็น่าจดจำมาโดยตลอดนะครับผมด้วยพล็อตเรื่องที่อาจจะดูธรรมดาแต่ว่ามันมีความพิเศษอยู่ในความธรรมดานั้นนะครับที่ผมสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกหลงรักเรื่องนี้เอามากๆนะฮะซึ่งเวอร์ชันมังงะนะครับผมไม่เคยอ่านมาก่อนเลยนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยผมเองก็เพิ่งรู้ว่ามันมีฉบับมังงะด้วยนะครับเรื่องนี้ผมนึกว่ามันจะเป็นออริจินัลอนิเมะซะอีกนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันก็มีมังงะด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นึงนะฮะในคลิปที่ผมอันบ็อกซ์พัสดุของมงกตนะฮะถึงทำให้รู้ว่ามันมีการ์ตูนเรื่องนี้อยู่กับมงกตด้วยนะครับผมก็เลยไม่รีรอที่จะไปซื้อนะครับผมก็เลยเข้าเว็บมงกตไปนะครับแล้วก็ไปเจอการ์ตูนเรื่องนี้นะครับที่มันกำลังบิ๊กเซลอยู่เลยนะครับผมซึ่งบิ๊กเซลที่ว่าเนี่ยก็คือราคามันแบบไม่เกิน100บาทนะครับผมทั้ง10เล่มนี้นะฮะราคาแพ็คเซตดั้งเดิมของมันนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนี่แหละครับแล้วมันก็ลดลงมาอีก200กว่าบาทนะครับจนล่าสุดนะครับที่มันเป็นบิ๊กเซลเนี่ยมันลดลงเหลือ88บาทนะครับผมก็โอ้โหโคตรถูกอ่ะคืออันนี้น่าจะลดล้างสต็อกจริงๆนะครับแล้วผมเองก็กะว่าจะซื้ออยู่แล้วนะครับก็เลยซื้อมาเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้นะครับผมซื้อจากทางเว็บของมงกตโดยตรงนะครับซึ่งต่างจากคลิปครั้งนั้นนะครับที่ผมซื้อจาก Lazada นะครับค่าส่งมันก็เลยไม่แพงมากนะครับแต่ว่าถ้าสั่งจากเว็บมงกตโดยตรงนะครับเขาจะส่งทางไปรษณีย์นะครับซึ่งมันก็จะคิดค่าส่งตามน้ำหนักและก็ระยะทางนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยสั่งไม่ได้แค่เรื่องเดียวนะจริงๆอยากจะสั่งเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็ได้แค่นี้นะครับเพราะว่ายิ่งสั่งเยอะค่าส่งมันก็ยิ่งแพงขึ้นนะครับก็เลยเอามาแค่เรื่องเดียวก่อนนะครับซึ่งสำหรับผมนะครับผม Honey and Clover หรือว่าหวานใจกับใบโคลเวอร์นะครับที่ผมชอบมันเนี่ยก็เพราะว่าในเวอร์ชันอนิเมะนะครับที่ผมเคยดูในช่องแกงการ์ตูนนะครับมันเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับชีวิตของเหล่าคนที่อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็มีเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของความรักเรื่องราวของเป้าหมายเรื่องราวของอดีตและก็อนาคตอะไรเงี้ยครับก็คือมันมาแทบทุกแนวเลยนะครับแล้วมันก็ผสมผสานอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากก็คือเรื่องนี้มันดำเนินเรื่องด้วยความเรียวมากๆถ้าใครที่เคยดูในฉบับอนิเมะมาก่อนนะครับคุณจะรู้ว่าตัวละครเนี่ยเวลามันคุยกันเวลามันคุยประเด็นอะไรก็ตามนะครับมันจะพูดคุยเหมือนกับประโยคในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นแหละครับผมมันจะไม่ได้พูดประโยคแบบเหมือนนักกวีหรือว่าในนิยายสักเท่าไหร่นะครับที่มันจะออกแนวแบบจินตนาการเพ้อฝันอะไรงี้นะครับแต่กับเรื่องนี้นะครับในฉบับอนิเมะที่ผมดูเนี่ยตัวละครเวลามันทำอะไรเนี่ยมันก็ดูเป็นเหตุเป็นผลดีนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับด้วยความเดียวตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยชอบเรื่องนี้โดยอัตโนมัติเลยนะฮะแล้วตัวละครในเรื่องนี้นะครับมันก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันนะครับแล้วก็น่าจดจำสำหรับผมมากๆนะฮะโดยเฉพาะไอ้ตัวละครมายามะนี่แหละครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมจดจำมันมาตลอดนะครับแล้วก็และครั้งนึงนะครับใน Facebook ส่วนตัวของผมเนี่ยผมเคยเอารูปไอ้หมอเนี่ยนะครับมาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับก็ได้ว่าเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบอีกตัวนึงก็เลยก็ว่าได้นะครับก็คือไอ้ตัวละครตัวนี้นะครับไอ้มายามะเนี่ยในฉบับอนิเมะที่ผมดูนะมันเป็นตัวละครที่มันแบบว่าไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้ร้ายเกินไปนะครับก็คือในนิสัยของมันนะครับมันก็เป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนนะครับผมมีการวางแผนแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารอบคอบทำงานเก่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เจ้าเล่ห์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความเป็น perfectionism อยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งบทบาทของเจ้าตัวนะครับในฉบับอนิเมะที่ผมดูเนี่ย
ต่อให้มันไม่ได้ออกมาเยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะครับและผมเองเนี่ยก็เอามันเป็นต้นแบบด้วยนะครับอย่างตอนที่ผมเรียนมหาลัยเนี่ยผมเองก็เอาไอ้ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทางการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนอย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะฮะก็คือไอ้มายามะนะครับมันจะเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่นะครับแต่ว่าผมไม่สูบนะครับก็เอามาแค่บางส่วนก็พอเนาะมันจะเป็นต้องลอกทั้งหมดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ชอบนะฮะจนถึงขั้นแบบว่าเอาไปเป็นอินสปิเรชันในการใช้ชีวิตในมหาลัยเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะซึ่งฉบับอนิเมะนะครับผมการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันจบแค่ประมาณ25หรือ26ตอนผมเองก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันน่าจะประมาณนี้แหละครับผมประมาณ25 26ตอนนะครับแต่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมฉบับอนิเมะเนี่ยมันก็มีซีซั่น2ด้วยนะแต่ว่าซีซั่น2เนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่เข้าไทยนะครับแต่ผมไปแอบเห็นสปอยมาว่าในซีซั่น2เนี่ยรู้สึกว่าเนื้อหามันจะดราม่าขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าฉบับอนิเมะนะครับตอนจบของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้เอนดิ้งนะแต่ว่าซีซั่น2เนี่ยเห็นว่ามันดราม่าก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นดราม่าในประเด็นอะไรนะครับแต่ก็คิดว่าในฉบับมังงะเนี่ยน่าจะมีคำตอบนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะว่าในฉบับมังงะนี้นะครับผมมันครอบคลุมทั้ง2ซีซั่นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันแค่10เล่มจบเองนะครับหรือว่าในฉบับอนิเมะเนี่ยมันมีการขยายเนื้อหาอันนี้ผมเองก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าเวอร์ชันอนิเมะนะครับมันขยายเพื่อที่จะเสริมเนื้อหาในส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าการ์ตูนหลายๆเรื่องก็ทำกันแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่าผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในฉบับมังงะนี่มันจะครอบคลุมทั้ง2ซีซั่นในเวอร์ชันอนิเมะหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตดูเล่มจบแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชม A few moments later โอเคครับผมคุณผู้ชมเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าในเวอร์ชันมังงะนะครับผมมันครอบคลุมนะฮะและอนิเมะเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่ได้มีการขยายหรือว่าเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปอะไรเลยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเอามาจากมังงะ 100% เลยนะครับเพราะว่าผมเปิดอ่านดูเล่มจบแล้วเนี่ยมันเป็นตอนจบที่ผมเคยอ่านสปอยเมื่อนานมาแล้วด้วยนะฮะแค่นี้ก็กระจ่างแล้วนะครับว่าอนิเมะทั้ง2ซีซั่นเนี่ยมันทำมาจากมังงะเป๊ะเลยนะฮะไม่ได้มีการขยายหรือว่าเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับแต่ผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าในเวอร์ชันอนิเมะนะครับมันจะมีอยู่หลายซีนหลายตอนเหมือนกันที่มันจะมีฉากที่แบบว่าตัวละครเนี่ยแบบว่าเหม่อมองหรือว่าทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีเพลงประกอบฉากด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นฉากที่ทางทีมอนิเมะเนี่ยเขาเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่ว่าไม่ให้มันจบเร็วเกินไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมจนมันมีซีซั่น2อะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่างี้นะแต่ว่าในมังงะเนี่ยน่าจะไม่มีฉากอะไรแบบนั้นนะครับที่เป็นซีนตัวละครยืนเหม่อลอยนะครับที่แบบว่าไม่มีคำพูดใดๆนะฮะแต่ว่าในอนิเมะเนี่ยมันจะมีซีนแบบนั้นเยอะมากนะครับซีนที่ตัวละครเดินไปหรือว่าทำอย่างอื่นไปนะครับผมแล้วก็มีเพลงประกอบในอะไรเงี้ยนะฮะคิดว่าในมังงะไม่น่าจะมีอะไรแบบนั้นนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเวอร์ชันอนิเมะนะครับที่ทุกครั้งที่มันเข้าฉากแบบนั้นนะครับเพลงประกอบเหล่านั้นนะครับผมมันเพราะมากๆนะครับลองไปหาฟังดูก็ได้นะครับเวอร์ชันอนิเมะที่มันเป็นเพลง insert song นะครับที่ไม่ใช่ OST อ่ะนั่นแหละครับลองไปหาฟังดูนะครับหลายๆเพลงผมค่อนข้างที่จะชอบมากนะครับผมถึงแม้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับจะเป็นการ์ตูนแต้มสันลดราคาล้างสต็อกยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าในเมื่อมันเป็นการ์ตูนที่ผมชอบเนี่ยผมเองก็อยากจะเก็บรักษามันอย่างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่มันอยู่ในความทรงจำของผมมาตลอดนะฮะแล้วมันก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ดีมากๆนะครับที่มันทำให้ผมเนี่ยเป็นตัวผมทุกวันนี้นะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าตัวละครในเรื่องนี้นะฮะแต่ละตัวละครเนี่ยต่างมีเป้าหมายในชีวิตกันชัดเจนบางคนก็อยากเรียนต่อบางคนก็อยากอยู่กับคนนั้นคนนี้บางคนก็อยากที่จะแบบว่าทำตามความฝันของตัวเองอะไรงี้นะฮะก็ได้ว่าทุกตัวละครนะครับมีเป้าหมายกันชัดเจนแล้วก็เต็มที่นะครับกับเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะครับประมาณนี้มันก็เลยเป็นอีกเรื่องที่เป็นแรงผลักดันให้ผมเนี่ยเรียนจบได้นะครับผมจะได้ว่าเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ทำให้ผมเรียนจบก็ว่าได้นะครับเพราะว่าชีวิตในมหาลัยนะครับมันสนุกก็จริงนะครับมันสนุกมากๆนะครับที่แบบว่าเราได้เจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆอะไรงี้นะครับแต่ว่ามันก็มีความลำบากในตัวมันกันนะครับและการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นการ์ตูนเรื่องที่แบบว่าเหมือนเป็นคู่มือแนะนำให้กับผมได้เป็นอย่างดีนะครับในการที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นหรือว่าเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆการเข้าสังคมการทำงานเป็นกลุ่มหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่มันอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเรื่องนี้มันเลยเป็นเหมือนกับไกด์บุ๊กให้กับผมได้เป็นอย่างดีนะครับโอ้โหก็เลยได้ว่านี่แหละครับของดีจริงๆนะฮะผมไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะครับอันนี้ของดีจริงๆนะฮะ
ก็ใครที่อยากจะรู้ว่ามันดีไม่ดียังไงเนี่ยก็ลองไปหาซื้อได้นะครับผมในเว็บบงกตก็มีนะฮะเป็นลดราคาแบบบิ๊กเซลอยู่นะครับ88 บาทนะครับได้ตั้ง10 เล่มนะซึ่งบิ๊กเซลณวันที่ผมลงคลิปนี้นะครับผมมันก็น่าจะเหลือประมาณ4หรือ3วันแล้วนะฮะก็ถ้าใครที่ฟังผมพูดรีวิวคร่าวๆจากคลิปนี้ไปแล้วนะครับแล้วอยากที่จะซื้อมาอ่านเนี่ยก็ไปซื้อได้นะครับในราคาที่มันกำลังถูกอยู่นะครับเดี๋ยวพอหมดช่วงบิ๊กเซลเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นราคาแพ็คชุด200 บาทหรือว่า400 บาทเหมือนเดิมนะครับก็ให้รีบซื้อกันนะครับในช่วงเวลาที่มันยังถูกอยู่นะครับผมก็คงประมาณนี้เลยกันนะสำหรับการพูดถึงการ์ตูนเรื่องนี้นะครับ Honey and Clover หรือว่าหวานใจกับใบคลอเวอร์กับความทรงจำครั้งก่อนนะครับที่การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันมอบอะไรหลายอย่างให้กับผมนะฮะก็ได้ว่าเป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องนะครับในดวงใจที่ผมเนี่ยก็สามารถหามาเก็บได้แล้วนะฮะคือถ้าเป็น VCD เนี่ยผมเองก็กะว่าจะหาซื้อมาเก็บอยู่นะแต่พอมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับอยู่กับของบงกตเนี่ยผมก็ไม่ได้รอที่จะไปซื้อเลยนะฮะในที่สุดก็ได้มาครอบครองและก็เก็บสะสมสักทีนะฮะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ก็กะว่าจะอ่านตั้งแต่เล่มแรกยันเล่มจบเลยนะครับเพื่อย้อนวันวานและก็ระลึกถึงความหลังนะฮะที่มีต่อการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ